เมื่อวันที่22เมษายนเวลา8นาฬิกา30นาทเทศบาลเมืองมหาสารครามจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจดูแลรักษาความสะอาดลำห้วยค้าคาง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาภายใต้แนวคิดคลองสวยน้ำใสร่วมใจพักดีรักสิ่งแวดล้อมในการนี้นายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนารักษาความสะอาดลำห้วยค้าคางโดยมีนายสายยันพิลมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าววัตถุประสงค์โครงการ เทศบาลเมืองมหาสารคามตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาคูคลองแหล่งน้ําประกอบกับจังหวัดมหาสารคามมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนดําเนินกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ําคูคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศมหามงคลพระราชะพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลซึ่งถือเป็นวันสําคัญของคนไทยทั่วประเทศ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เทศบาลเมืองมหาสารคามจะร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมซึ่งได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดแหล่งน้ำคูคลองลำห้วยค้าคางถือเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันพบว่ามีผักตบชวาและวัชพืชต่างๆปรกคุมอยู่เป็นจำนวนมากสมควรต้องได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจึงได้จัดทำโครงการลนลงพัฒนาทำความสะอาดการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมประจำปี2562ภายใต้แนวคิดคลองสวยน้ำใสรวมใจพักรักสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งจังหวัดมหาสารครามได้ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาโดยรวมพลังจิตอาสาในทุกอำเภอในจังหวัดมหาสารครามร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า500อคน